สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Emotion และสำหรับวันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมสดชื่นคลายร้อนกันซะหน่อยครับเพราะว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมายังงาน The Sip บาร์น้ำป๊อปอัพแห่งแรกจากน้ำดื่ม Sprinkle กิจกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำดื่ม Sprinkle ฉลองครบรอบ30ปีด้วยการเปิดตัว The Sip บาร์น้ำป๊อปอัพแห่งแรกในเมืองไทยที่สร้างสรรค์ต่อยอดมาจากแรงบันดาลใจระดับโลกภายใต้คอนเซ็ปต์แรงบันดาลใจที่ไม่รู้จบด้วยการส่งเมนูน้ำดื่มสปริงเคิลสุดสร้างสรรค์จากมิกโซโลจิสต์กว่า13เมนูมาให้ลิ้มลองคู่กับแก้วน้ำสุดเก๋และขวดน้ำดื่มสปริงเคิลสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีชื่อตัวคุณเองนั่นเองครับซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับแล้วก็ทาง Sprinkle เองเนี่ยเราก็อยากจะรีแบรนด์ภาพลักษณ์ให้ทันสมัยขึ้นให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่นะฮะเราก็เลยนำน้ำดื่ม Sprinkle เนี่ยก้าวมาสู่มิติใหม่ของน้ำดื่มบรรจุขวดครับด้วยภาพลักษณ์ที่ทันสมัยแล้วก็สร้างสรรค์นะโดยการนำดีไซน์เนี่ยเข้ามาเป็นจุดแข็งของแบรนด์เข้ามาเป็นจุดแข็งของการรีแบรนด์ครั้งนี้นะครับเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับตอบโจทย์เจเนอเรชั่นใหม่ด้วยมันดูหรูมันดูแพงราคาเท่าไหร่ครับต่อขวดราคาแค่7บาทครับเท่าน้ำดื่มทั่วไปทำไมมันถูกจังล่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในแนวคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าดีไซน์ที่ดีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องราคาแพงเราอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยได้สัมผัสกับผู้บริโภคทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสกับดีไซน์ที่ได้รางวัลในราคาที่เราaffordableนะฮะและอย่างน้ำดื่มก็เป็นคอมมูนิตี้ที่มีการแข่งขันกันสูงนะเราก็เลยเอาเรื่องemotional เนี่ยก็ไปแข่งขันแต่เราไม่ได้เอาเรื่องดีไซน์เอาเรื่องราคาไปแข่งขันครับนะครับช่วงวัยรุ่นสมัยนี้ทุกคนนะคะชอบอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆจะนี่ว่าซิปเนี่ยเป็นอะไรที่น่าลองแล้วอย่างจะนี่เองจะนี่ยังดื่มอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นการรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะน้ำดื่มที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่มีประโยชน์เนี่ยจะนี่ว่ามันบวกกับการออกกำลังกายมันจะดีมากเลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงาน The Sip บาร์น้ำป๊อปอัพแห่งแรกจากน้ำดื่ม Sprinkle ที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Emotion ก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆที่ไหนมาฝากคุณผู้ชมอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ที่ช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ